สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวเจอกันพุธที่9สิงหาคม2566กับพี่เบิ้ลประชาไทยและก็มิวกันนิกาค่ะเราก็อยู่กับบรรยากาศการตั้งรัฐบาลค่ะนะฮะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับน้องมิวฮะถ้านับตั้งแต่หลังเลือกตั้งเหรอคะ14พฤษภาคมก็ร่วม3เดือนแล้วค่ะ3เดือนค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบนี้อีกสักนานแค่ไหนค่ะเพราะว่าเราคงจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่16สิงหานะฮะวันที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าท่านจะวินิจฉัยว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องค่ะแล้วก็จะพิจารณาคำร้องเรื่องของคุณพิธาใช่ไหมฮะแล้วหลังจาก16สิงหาค่ะวันนั้นวันหวยออกด้วยฮะจะซื้อหวยตัวไหนดีฮะเพราะว่าคือสูตรรัฐบาลเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าทุนไม่พอมันซื้อทุกสูตรไม่ได้อ่ะหรือไงฮะก็ต้องรอนะคะว่าจะใช้สูตรไหนกันแน่ค่ะเพราะตอนนี้หลายคนก็คำนวณหลายสูตรให้เหมือนกันค่ะสำหรับเพื่อไทยที่เป็น228จากศาลตั้งต้น212นะคะโอ้นิดเดียวยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งสภา500ก็ต้อง250ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็6พรรคที่มาถ้ามากที่สุดเมื่อเช้าก็ประชาชาติมี9สสนะคะชาติพัฒนากล้า2เพื่อไทยรวมพลัง2เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยพรรคละ1ค่ะน้อยนะเอาพรรคเล็กก่อนถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เอาอย่างนี้ดีไหมฮะเอายังไงคะสสทั้งประเทศมีแค่10คนดีไหมฮะกึ่งหนึ่งก็5คนน่ะไม่ได้อ่ะค่ะแต่ละจังหวัดก็อยากมีสสของตัวเองค่ะอย่างน้อยๆก็77คนก็ได้77จังหวัดจะตั้งคือตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาต้องทำสองทางค่ะทางที่หนึ่งนะฮะก็คือว่าต้องรวมเสียงให้ได้เกินกว่า250ค่ะแล้วก็ทางที่สองก็คือว่าต้องรวมเสียงให้ได้เกินกว่า375เพื่อโหวตนายกถูกต้องฮะค่ะฉะนั้นเป็นงานหินนะฮะโค่นหินเลยของเพื่อไทยจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่พรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่สว.อยู่ที่ก้าวไกลจะได้หรือไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลกับเขาจะอยู่ที่ก้าวไกลทำไมล่ะคะเอาก็ไม่รู้แหละคนเราเวลาหน้ามืดมาฮะตรงนี้ว่าดูเรื่องปกของเราฮะอ่ะปกใหญ่วันนี้นะคะเพื่อไทยในมือก้าวไกลนะฮะคือเวลาคนเรามันหน้ามืดอ่ะค่ะทิ้งเขาไปไม่ถึงอาทิตย์นะฮะจะไปขอนอนกับเขาซะแล้วคุณพิธาเนี่ยก็จะให้หมอชนน่านนอนด้วยว่าน้องนี่ลองนึกดูนะเพราะว่าเพิ่งไปนอนกับคุณอนุทินมาค่ะใช่ไหมค่ะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะนี่บอกว่าเพื่อไทยอยู่ในมือก้าวไกลไม่ใช่ว่าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะฮะคือก้าวไกลเขามี150เสียงตอนนี้ฮะถ้าหากว่าเขามาช่วยโหวตนายกให้กับคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลได้นะฮะโหวตผ่านเป็นรัฐบาลเพราะว่าจำนวนเสียงของรัฐบาลก็เดี๋ยวเขาก็ทยอยนะฮะทยอยเก็บเล็กผสมน้อยมานะฮะไปเอางูคอกนั้นเอางูคอกนี้มาเดี๋ยวก็เกิน250ฮะเรามีภาพล่าสุดให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นภาพที่คณะผู้เจรจาของเพื่อไทยนะฮะเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนหรือเปล่าฮะตึกเขาติดกันไม่ได้ข้ามถนนนะนะฮะนำโดยหมอชนน่านและคุณอุ๋งอิงแล้วก็ที่ภูมิธรรมคุณสุริยะที่สวมแว่นอยู่กับใครฮะเนี่ยพี่สุริยะโอ้โหนี่ไม่เจอนานหนุ่มขึ้นเลยนะเนี่ยไปฮ่องกงมาไปทำหนุ่มที่ฮ่องกงมาป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำหนุ่มที่เกาหลีใช่ไหมทำที่ไหนก็ได้ทำที่เมืองไทยก็ได้ที่จริงนะคะนะฮะค่ะอ๋อนี่ฮะพี่เสิร์ตแล้วก็พี่อ้วนใช่ค่ะทั้งหมด5คนเดินอาดมาให้ผู้สื่อข่าวเห็นเนี่ยแหละฮะออกจากตึกที่ทำการของพรรคเพื่อไทยไปที่ตึกทำการของพรรคก้าวไกลก็คือตึกไทยซัมมิตนะฮะไปก็ไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะมันก็แปลกว่านี่ทิ้งเขามาจะไปแต่งงานใหม่แล้วยังจะขอให้เขาใส่ซองให้อีกน้องมิวฮะถ้าเป็นเรานี่เราจะทำใจได้ไหมบอกว่า
คุณน่ะไปมีรักใหม่เสร็จแล้วคุณแต่งงานนะฮะคุณก็ส่งการ์ดเชิญมาค่ะมีหนำซ้ำคุณบอกใส่ซองด้วยนะค่ะคนเรามันจะใจดีขนาดนั้นเหรอฮะมันจะใจดีขนาดนั้นไหมว่าเพิ่งถีบหัวส่งให้เขาไปเป็นฝ่ายค้านแล้ววันนี้ไปขอให้เขาโหวตให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลค่ะมีไหมคือถ้าเอาใจดีขนาดนี้มีไหมมันก็ต้องแยกถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นมิวอ่ะมิวไม่ยอมเด็ดขาดตัดแล้วตัดแต่อันเนี้ยเขาก็เอาประเทศชาติพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกันอยู่ถูกอ้างอีกแล้วก็ใช่ไงเราจะให้ทำยังไงล่ะประเทศชาติกับประชาชนเนี่ยใช่ค่ะเศรษฐกิจก็จะแย่วันหนึ่งนี่โดนอ้างไปกี่รอบพันธมิตรฮะอย่าได้นับเลยค่ะทุกรอบทุกวงเจรจาค่ะเศรษฐกิจเนี่ยอ้างมาตั้งแต่ก่อน14พฤษภาคมก่อนเลือกตั้งแล้วนะฮะว่าถ้าเลือกพรรคอีชั้นนะฮะเศรษฐกิจจะดีอย่างงดอย่างนี้ก็มันแหมเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะว่าถ้าพรรคก้าวไกลเขาเอออห่อหมกนะฮะเขาไปโหวตให้การเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลเขาไม่โหวตให้ค่ะแล้วการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์เจาะลึกให้คุณผู้ชมดูให้เห็นชัดๆเลยนะฮะว่าการเมืองไทยจะเดินไปทางไหนนะครับเอาละวันนี้เราขอเริ่มกันที่อะไรมันจะเรียกอะไรอะไรคะงานเลี้ยงงานมั่นหรืองานอะไรฮะหกพักนี่เขาเรียกงานอะไรฮะเขาเข้ามั่นกันไปแล้วอันนี้คือนี่คืออะไรฮะนี่คือเรียกแขกเรียกแขกเรียกญาติผู้ใหญ่มาเป็นสักขีพยานเพิ่มมีส่วนร่วมไหมเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีส่วนร่วมในฐานะอะไรฮะในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมหกพักนี่ใช่ไหมฮะญาติละกันค่ะทุกคนญาติค่ะเกี่ยวดองกันหมดค่ะทุกคนเกี่ยวพันกันใช่ไหมค่ะเป็นญาติสนิทญาติสนิทก็มีญาติห่างก็มีค่ะแต่นับว่าเป็นญาติค่ะอ๋อค่ะสนิทแต่ไม่สนมเลยไปดูนะฮะพิธีกรรมที่พรรคเพื่อไทยเขาจัดขึ้นที่รัฐสภามีพรรคประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยและชาติพัฒนากล้าร่วมกันแถลงนะฮะร่วมหอลงโรงกับพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสารตั้งต้น212เสียงนะฮะนี่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่านี่มาทั้งพรรคแล้วใช่ไหมใช่ฮะมาทั้งพรรคแล้วมีแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าพรรคหนึ่งก็มีส.ส.หนึ่งคนใช่หนึ่งคนบางพรรคก็สองคนนะฮะเยอะสุดก็อย่างที่น้องมิวบอกประชาชาติมี9คนนะคะมี9คนค่ะประชาชาติเนี่ยอาจารย์วรรณลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วเป็นประธานสภาไปแล้วมีพิทวีสอดส่องมานะฮะพี่ทวีนี่เมื่อเช้าผมไลน์ไปถามบอกว่าพี่แล้วพี่ลืมเขากระดงแล้วเหรอพี่ทวีไม่ตอบเลยเขากระดงรฟทรถไฟสายสีต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าพี่ทวีคือมาแถลงร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหมายความว่าเรื่องเขากระดงอ่ะพี่ทวีเอาพี่ปลายคุณศักดิ์สยามฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดีในศาลตอนนี้ฮะเลิกแล้วเหรอฮะน้องมิวฮะเขากระดงไม่เอาคืนแล้วเหรอฮะเอาคืนรายชื่อที่ยื่นปปช.มีพี่เสิร์ตด้วยไม่ใช่แค่พี่ทวีพี่เสิร์ตประเสริฐจันทร์รวงทองก็มีรายชื่อในนั้นที่ส่งปปช.ให้ตรวจสอบคุณศักดิ์สยามโอ้แล้วหยูกยาพวกวัคซีนโควิดอะไรที่ซื้อราคาแพงอะไรเนี่ยคือไม่แพงแล้วเหรอตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ต้องสลายขั้วการเมืองเดินหน้าค่ะประเทศไทยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อดีตผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะเพราะวันนี้แถลงการของเพื่อไทยเขาระบุแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเดินหน้าสลายขั้วการเมืองค่ะทุกฝ่ายก็เดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสสสวยืนยันจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์คุณหมอชลน่านเรียกสถานการณ์การเมืองปัจจุบันว่ามีความพิเศษรัฐบาลก็ต้องมีความพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นคำใหม่แล้วนะฮะคำที่พรรคก้าวไกลชอบใช้ก็คือว่าปกติกับไม่ปกติถูกไหมฮะอันนี้คือพิเศษกับไม่พิเศษนี่คือเพิ่มลูกชิ้นถั่วงอกไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเพื่อชาติเป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์การเมืองพิเศษเราก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมดาปกติมันก็ไม่เห็นพิเศษอะไรนะมันจะพิเศษตรงไหนอะฮะ
พิเศษตรงที่ว่าโทนี่วุฒิซ้ำจะกลับบ้านอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวคุณโทนี่เขาก็กลับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวการเมืองมันพิเศษตรงว่าตอนนี้บ้านเราเจอวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนวิกฤตความขัดแย้งในสังคมมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้คือเป็นเหตุผลเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือเหตุผลเขาอ่านตามเหตุผลเขาเลยฟังหมอชนน่านแถลงหน่อยฮะเหตุผลเป็นแบบนี้เหรอคุณผู้ชมดูเอานะเห็นนะฮะแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจาก6พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเราทั้ง6พรรคและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศขอบพระคุณครับค่ะประชาชนก็จะถูกนักการเมืองอ้างอยู่เสมอนะฮะประเทศชาติก็จะถูกนักการเมืองอ้างอยู่เสมอค่ะนะครับมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะตั้งแต่มีประเทศไทยมาน้องมิวสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่น้องมิวยังไม่เกิดผมก็ยังไม่เกิดคนก็มักจะพูดว่าเวลานักการเมืองพูดเนี่ยเขาชอบพูดกับว่าเขารักชาติค่ะนะฮะแล้วก็มีคนอ่ะนักวิชาการเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยรักชาติจนน้ำลายไหลรักแต่ปากอะคะฮะคือความหมายของคำว่ารักชาติจนน้ำลายไหลเนี่ยค่ะหมายความว่าปากเนี่ยบอกว่ารักชาตินะฮะแต่น้ำลายไหลเนี่ยเพราะว่าอยากจะรับประทานชาตินั่นแหละคือรักชาติจนน้ำลายไหลนะฮะอยากจะกินชาติค่ะนะฮะชาติมันมีอะไรอ่ะนะฮะอิฐหินดินทรายเหล็กนะฮะทางด่วนนะฮะสนามบินEEC อะไรอีกฮะทุกอย่างรถไฟฟ้าทุกอย่างนะฮะมีนี่ทุกอย่างในประเทศไทยก็คือชาตินะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะรักชาติจนน้ำลายไหลสถานการณ์พิเศษค่ะพรรคก้าวไกลบอกว่ารีบเราต้องรีบตั้งรัฐบาลนะฮะในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วเราจะคืนความเป็นปกติ
ให้กับประเทศชาติค่ะหมอชลน่านวันนี้บอกว่าเป็นสถานการณ์พิเศษฮะแต่หมอชลน่านพูดผิดนะครับทำไมคะที่รวมกันเนี่ยฮะทีมข่าวของเราไปรวมมา6พรรคที่แถลงวันนี้นะครับแล้วก็เอาไปรวมกับภูมิใจไทยด้วย71เนี่ยรวมแล้วได้222นะฮะแต่หมอชลน่านบอกว่าเอ้ย228หมอชลน่านบอกว่ารวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะฮะฉะนั้นอีก22เสียง22เสียงอยู่ไหนครับหมอชลน่านฮะยังไม่ปรากฏตัวเดี๋ยวจะทยอยปรากฏตัวค่ะมาแบบเป็นพรรคหรือแบบเป็นตัวฮะมีทั้งแบบเป็นพรรคแล้วก็มีทั้งแบบเป็นคนค่ะอ๋อโอเคค่ะแบบเป็นพรรคแบบเป็นพรรคพรุ่งนี้ค่ะอีก10คนนะฮะชาติไทยพัฒนาทำลายมาหน่อยวันพรุ่งนี้แบบเป็นพรรคอีก10คนน้องมิ้วนะฮะเอาเครื่องคิดเลขมาเรียบร้อยแล้วเครื่องคิดเลขมาบวกอีก10ก็238 238พัฒนาพรุ่งนี้บวกให้เลยนะคะขาดอีก12ขาดอีก12จะครบ250ครึ่งนึงของครึ่งนึงของสส.เป็นครึ่งนึงใช่มั้ยฮะแล้วมันอยู่ไหนอะฮะ12เดี๋ยวมา12เอาพี่เฮงเอาพี่เฮงอีก7เป็นเท่าไหร่ฮะพี่เฮง7 2 3 8บวกพี่เฮง7 2 4 5ขาดอีก5ขาดอีก5ค่ะ5เอาจากไหน5พักเล็กหมดหรือยังพักเล็กพักน้อยหมดหรือยังหมดแล้วพักหมดแล้วที่จริงพักเบี้ยหัวแตกอะหมดแล้วค่ะถ้าไม่นับไทยสร้างไทยถ้าไม่นับไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยเขาจะร่วมเหรอไทยสร้างไทยเขาเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออันนี้ยังไม่มีลุงนี่ยังไม่มีลุงไม่มีลุงไทยสร้างไทยอาจจะร่วมนะถ้าไม่มีลุงนะค่ะไทยสร้างไทยอาจจะร่วมไม่มีลุงค่ะไทยสร้างไทยก็มีแง่อยู่อย่างเดียวก็คือว่าไม่เอาลุงถูกไหมฮะลุงก็คือลุงทั้งสองลุงค่ะลุงตู่กับลุงป้อมไม่เกี่ยวกับลุงหนูนะลุงหนูนี่เอาอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้พูดอ่ะเน้นไปที่สองลุงลุงตู่กับลุงป้อมแต่ว่าพรรคลุงตู่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีลุงแล้วไม่มีลุงแล้วฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่5เหลือ5ถ้าเอาไทยสร้างไทยมาอีก1พรรคก็จะเป็น251ค่ะเกินกว่ากึ่งนึงนะฮะอันนั้นก็น่าจะอยู่ในหัวของหมอชลน่านก็เลยเผลอถ้ามานะคะก็เลยเผลอพูดไปว่าตอนนี้เรารวบรวมได้เกินกึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าคือจัดทยอยเข้าใจว่าจัดทยอยแถลงใช่ค่ะเกิน250แล้วนะฮะแต่ว่าจัดทยอยแถลงนะฮะโอ้มีเสียงพรรคอื่นบ้างไหมในพรรคอื่นมีเสียงไหมฮะนะฮะหรือเอาเก้าอี้มาสสมาให้อย่างเดียวไม่พูดนะฮะไม่มีพูดพี่สุวัฒน์ก็พูดคุณเสรีพิสุทธิ์ก็พูดพี่ทวีก็พูดนะคะลองฟังเอาคนใหม่ดีกว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่เอาเอาพี่ทวีกับพี่สุวัฒน์แล้วกันนะฮะสองคนนะฮะฟังดูค่ะเราก็ยังมีความตระหนักว่าในพรรคที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคที่1กับพรรคที่2นั้นมีความชอบธรรมดังนั้นในภารกิจขณะนี้จึงยอมจึงสนับสนุนจึงส่งเสริมเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงให้ได้375ขึ้นไปเพื่อจะให้ได้นายกรัฐมนตรีเมื่อได้นายกรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศผมคิดว่าในบทบาทของพรรคประชาชาติเราได้มีการประชุมเราจะขอให้เดินทางไปถึงแค่พรรคที่2นะคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าออกนอกไปจากนั้นมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยนะอันนี้ก็ต้องกราบเรียนให้ทราบและในวันนี้การที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยคือเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนโยบายว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราเห็นว่าปัญหาของประเทศมีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีเมื่อมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วในรัฐมนตรีไม่เกิน35คนเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะสรรหาผู้มาแก้วิกฤตของประเทศเราไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลย
นะครับมาถึงวันนี้แล้วนะครับเกือบ3เดือนหลังจากวันเลือกตั้งที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐบาลที่รักษาการแต่ก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจรออยู่ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศความมั่นใจกับนักลงทุนในประเทศและลดความกังวลใจของพี่น้องประชาชนภายในประเทศว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นการที่ปล่อยให้มีสุญญากาศนะครับของบ้านเมืองที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายพรรคชาติพัฒนากล้าจึงเห็นว่าจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมและมีกระบวนการในการเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขอเป็นกำลังใจขอสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศชาติของเราต่อไปขอบคุณผมได้เรียนไปว่าถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคำร้องขอจากเรานะครับไม่ใช่กระบวนการหรือเป็นงูเห่าอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มบุคคลก็ไม่ได้ไปทำลายกระบวนการอะไรต่างๆที่เคยมีมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องคิดจากพาราไดม์ครับไม่งั้นเราพ้นวิกฤตไม่ได้เราฝ่าวิกฤตไม่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆจบต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคุยกับทุกกลุ่มทุกพรรคทุกคนและตอนนี้ก็คุยนะได้เรื่อยๆหลายคนหลายพรรคหลายกลุ่มก็แสดงเจตจำนงมานะครับเราจะชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็คุยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รวมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเพราะเป้าหมายของเราคือทำไม่ได้เกิน375เพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลได้สมตามกติกาทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะดำเนินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติอย่างที่เรียนไปท่านจะเห็นว่าทุกพรรคที่แถลงร่วมกับเรานั้นยืนเอาวาระประชาชนวาระประเทศเป็นที่ตั้งพูดถึงนโยบายซึ่งถ้าเรียบร้อยสามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ก็จะนำนโยบายของทุกพรรคมาพูดคุยกันแล้วนโยบายนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแม้ถ้าใครเป็นฝ่ายค้านนโยบายที่ดีและมีประโยชน์เราพร้อมที่จะเอามาทำอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเราอยากจะสร้างการเมืองมิติใหม่ค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องต้องการทุกเรื่องหรือเห็นต่างกันทุกเรื่องสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทยและแกนนำร่วมรัฐบาลทั้งหมดยินดีที่จะทำและผลักดันนะครับหลายๆเรื่องที่เสนอมาที่เราเห็นเป็นประโยชน์เราทำเรายืนยันที่ชัดเจนอย่างเดียวนะครับว่านโยบายหรือข้อเสนออะไรที่ไปกระทบนะครับหรือเกี่ยวพันกับสถาบันหลักของประเทศนะครับเราไม่ได้แตะต้องแล้วก็มาตรา112เราไม่สนับสนุนเพราะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วซึ่งเป็นหัวใจของประเทศของคนไทยทุกคนเนี่ยเราก็จะดำเนินการไปเพื่อให้วาระประเทศและวาระประชาชนประสบความสำเร็จนี่วาระประชาชนวาระประเทศเป็นที่ตั้งแหมพี่อ้วนภูมิธรรมบอกพร้อมคุยตั้งแต่ระดับพรรคระดับกลุ่มไปที่ตัวบุคคลแต่ละคนเลยค่ะเอาหมดไม่เลือกพรรคเลือกสีเลือกเหล่าเลือกกอเลือกสัญชาติทุกคนเอาหมดแต่ว่าผมขอโฟกัสไปที่พี่ทวีหน่อยครับเพราะว่าพี่ทวีแถลงไว้ชัดว่าคือถ้าหากว่าหลุดจากพรรคอันดับ2ที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยพรรคประชาชาติเนี่ยนะฮะไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคอันดับ3ก็คือพรรคภูมิใจไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าถ้าโหวตพรรคเพื่อไทยเนี่ยโหวต3คนจนครบแล้วโหวตไม่ผ่านค่ะพี่ทวีก็คงจะไม่ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะฮะเพราะว่าอภิปรายเขาไว้เยอะมากเลยนะฮะเรื่องเขากระโดงผมก็แหมคือเขากระโดงมันยังไม่ได้คืนแต่ว่าพรรคประชาชาติพี่ทวีก็จะไปร่วมรัฐบาลกับเขากระโดงเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้สิจะตอบสังคมยังไงฮะแต่ว่าพี่อ้วนหมอชนน่านเนี่ยเขามีลีลาเขาตอบสังคมได้เขาอ้างประชาชนไ
ถูกไหมฮะแล้วก็ที่แถลงอยู่เนี่ยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าเราจำชื่อไม่ได้ก็จะมีคุณชวลิตขจรพงศ์กิรติซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่คุณบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพรรคท้องที่ไทยและคุณวรเชษฐ์เชิดชูเลขาธิการพรรคไทยรวมพลังนะฮะคุณชวลิตบอกว่ายินดีร่วมกับเพื่อไทยนะครับแล้วถ้าหากว่าในอนาคตจะได้พักสองลุงมาอีกเจ้าตัวก็ไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ติดใจนะคะฟังเสียงลุงชวลิตหน่อยฮะไม่มีนะคะไม่มีเสียงนะฮะไม่มีลุงชวลิตมีกี่เสียงฮะลุงมิวฮะฮะมีกี่เสียงเสียงเดียวมีเสียงเดียวก็เลยเบาฮะเสียงเดียวก็เลยเบานะครับทีนี้ทางพรรคเพื่อไทยรวมพลังเขาไม่มาเหรอฮะสองเสียงไม่มาเหรอมาค่ะมาะมาเพื่อไทยรวมพลังอ่ะใช่มาสองเสียงมาแต่ในมือที่อยู่ในมือเราที่เป็นข่าวไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้อ๋อเป็นข่าวเก่าไปแล้วใช่ไหมวันนี้มาค่ะเอาละเรียบร้อย6พรรคนะ6พรรค228ยังไม่พอต้องหาอีก22วันพรุ่งนี้จะได้อีก10ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะฮะตอบรับแล้วจะเจอกันนะฮะจะมีพิธีกรรมร่วมกัน10โมงค่ะของวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภา10โมงเดี๋ยวแถลงร่วมกันแต่จะเริ่มคุยกันช่วงประมาณ9โมงครึ่งนะคะแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะตอบรับร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอุ้ยขอคุยก่อนขอคุยก่อนมันต้องมีอะไรให้ปิดให้กระมิกระเมี้ยนอีกเหรอครับเนี่ยอ้าวถ้าบอกวันนี้พรุ่งนี้พี่ประพัฒน์บินไปหาเขาต้องถึงฮ่องกงขนาดนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้ข่าววันนี้พรุ่งนี้จะแถลงอะไรล่ะคำพูดมันจะซ้ำเดิมพรุ่งนี้จะนั่งแถลงร่วมกันอยู่ค่ะเล่นตัวนิดนึงกักไว้หน่อยกักไว้หน่อยเขาจะหาว่าของตายนะฮะเล่นตัวนิดนึงแต่ที่จริงก็คือเขาก็นับรวมในนั้นแล้วนะคะคือเนี่ยเขามาตั้งแต่รอบแรกแล้วถามว่าถ้ารอบสองไม่เอากับเขาเนี่ยนะฮะไปยังไงล่ะเพราะว่าคืออย่าลืมนะว่านี่มันเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายเหรอคะยังไม่ถึงขบวนสุดท้ายฮะขบวนสุดท้ายเนี่ยนะครับขบวนสุดท้ายผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารหัวขบวนเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยอาจจะมีประมาณ40ฮะขบวนสุดท้ายนี่ถือว่ายังไม่ใช่ขบวนสุดท้ายนะรถด่วนเนี่ยนะฮะส่วน3พรรคเล็กสุรทินพิจารณ์นะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่พูดถึงเรื่องจัดตั้งรัฐบาลบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยโทรมาชักชวนให้เขาร่วมแต่ยังไม่ให้คำตอบนะฮะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเพราะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาทั้งเรื่องตัวบุคคลที่จะโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหพี่สุรทินเนี่ยนะฮะรู้ลึกกว่าอาจารย์วรรณออีกบอกว่าจะโหวตกันอีกครั้งนึงวันที่18สิงหาตรงกับวันอะไรฮะ18สิงหาวันศุกร์นะวันศุกร์หรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วสารรัฐมนูลนัด16สารรัฐมนูลก็ทำงานวันพุธวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะวันศุกร์สัปดาห์หน้านะฮะส่วนครูปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพรรคครูไทยแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาให้ร่วมตั้งรัฐบาลนะครับพรรคครูไทยนี่มีส.ส.คนเดียวเขาคงไม่สนใจมั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะเปลี่ยนขั้วแล้วยังดูไม่ราบรื่นตนมองว่าเป็นปกติของการเมืองไทยขอย้ำคำพูดเดิมนะครับหากพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้ต้องส่งต่อให้อันดับสองหากยังไม่ได้ก็ส่งไม้ต่อไปพรรคอันดับอื่นไปเรื่อยๆจนถึงนายกคนนอกและพรรคที่ตั้งไม่ได้นะฮะก็ต้องถอยแต่ไม่ใช่ถอยไปลงถนนนี่ครูปีดาจะเอาถึงนายกคนนอกเลยเหรอฮะโอ้โหขนาดนั้นเหรอคนนอกก็มีคนเดียวโทนี่วุฒิซ้ำอยู่นอกอ่ะ อีกคนหนึ่งหัวหน้าพรรคใหม่คุณกฤติทัศน์แสนธนโยธินนะฮะบอกว่ามีบางคนโทรศัพท์มาชักชวนให้เป็นหนุนตั้งรัฐบาลแต่พรรคยังไม่ตัดสินใจขอรอดูความชัดเจนโดยเฉพาะจากพรรคการเมืองในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะประสานให้เข้าร่วมรัฐบาลหรือสนับสนุนโดยตรงหมายถึงว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมาแต่ว่าคนอื่นติดต่อไปค่ะนะฮะทั้งนี้พรรคใหม่ไม่ติดใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเพราะสามารถทำงานในสภาได้ด้วยที่ผ่านมาพรรคเน้นการทำนโยบายเพื่อประชาชนไม่หวังตำแหน่งหรือเก้าอี้ใดๆโอ้โหคงจะยากเนาะมีส.ส.คนเดียวเนาะก็ที่เราอ่านมาก็3พรรคนะคะส.ส. 3พรรคก็3คนค่ะพรรคละคน3คนนี่รวมกันก็ถ้าเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีก็คงจะได้ขาเดียวอะฮะค่ะมันมีไหมฮะน้องมิวครับแต่แนวโน้มพรรคเล็ก
หลายพรรคก็บอกว่าถ้า1ไม่ได้ก็2 2ไป3 3ไป4 4น่าจะจอดที่ลุงป้อมมันน่าจะจอดได้ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเอาจอดหรือไม่จอดนะฮะจะจอดที่เพื่อไทยจะจอดที่ภูมิใจไทยหรือจะไปจอดที่ลุงป้อมเดี๋ยวเรากลับมาดูบทวิเคราะห์ของเราวันนี้นะฮะค่ะปกใหญ่นะคะเพื่อไทยในมือก้าวไกลรอติดตามได้พักกันก่อนสักครู่ค่ะรอติดตามปกใหญ่วันนี้ของเราได้เพื่อไทยในมือก้าวไกลค่ะนี่คิดอยู่นานเลยนะฮะว่าจะพาดหัวว่ายังไงดีนะฮะกว่าจะมาจบที่ตรงเนี้ยฮะไอ้ข้างหลังนี่เป็นมุ้งหรือเป็นอะไรฮะเป็นรูปภาพอ๋อเหรอฮะแม่นึกว่าตลกมุ้งเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมกลับมานะฮะทั้งด้อมส้มด้อมแดงด้วยนะฮะกลับมานะฮะมันจะสามารถที่จะผสมโรงกันได้ไหมระหว่างส้มกับแดงตอนนี้เขาคุยกันอยู่คุยกันอยู่เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะมีแถลงหรือเปล่าเดี๋ยวแถลงเรายิงสดเลยเพราะผู้สื่อข่าวของเราอยู่นะฮะอยู่ค่ะอยู่แล้วระบบ 5G ของเราก็พร้อมเต็มที่เลยนะฮะพร้อมทุกวันเลยถ้าเขาแถลงวันพรุ่งนี้ tomorrow ค่ะวันที่เท่าไหร่ฮะพรุ่งนี้วันที่10ค่ะ1สิงหาคมฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดยังไม่ถึงวันนี้วันนี้9ฮะวันนี้9พรุ่งนี้10มะรืน11อ้าวแสดงว่าลุงป้อมเกิด11สิงหาเปิดบ้านวันพรุ่งนี้สิเพราะว่าแหล่งข่าวบอกว่าเปิดก่อนเหรอคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เช้ามืดจะไปอวยพรลุงป้อมอ่ะหึอ้าวไปล่วงหน้าอีกแล้วเหรอคะตกลงลุงป้อมเปิดบ้านวันไหนเนี่ยหรือวันที่11ไม่เปิดวันที่11จะไปทำบุญแต่ว่าเปิดบ้านวันพรุ่งนี้เหรอฮะ11วันศุกร์เพราะว่านี่แหล่งข่าวนี่ไลน์มาบอกว่าเช้ามืดพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้เช้ามืดจะไปอวยพรลุงป้อมก็เลยถามบอกว่าตกลงว่าเตรียมอะไรไว้เลี้ยงนะฮะมีกล้วยบวชชีหรือเปล่าหรือยังไงเช็คให้ดีนะเพราะว่าคือคนที่เข้าบ้านป่ารอยต่อค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่ไปร่วมแถลงนะฮะจะตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยค่ะมันก็น่าคิดและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนของพรรคเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งน่าคิดใหญ่เลยไม่คิดเล็กนะฮะยิ่งน่าคิดใหญ่เลยนี่หรือว่าวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าคนสนิทอวยพรก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเปิดทั่วไปโอเพ่นหรือเปล่านะฮะหรือว่าวันพรุ่งนี้จะเป็น VIP VIP คือไม่บอกใครแต่ว่าเราดันรู้เราดันรู้ไงเราดันรู้ว่าจะไปอวยพรลุงป้อมเช้ามืดวันพรุ่งนี้นึกว่าเอาวันพรุ่งนี้วันที่11หรือเปล่าอ๋อวันที่10ใช่มั้ยก็อาจจะ VIP ป่ะ VIP ป่ะรีเบิร์ธเดย์อีกรอบรอบที่3อาจจะเป็นอวยพรเป็นการภายในอ่ะค่ะอวยพรการเมืองอ่ะใช่มันปีที่ผ่านมาเออมันปีที่ผ่านมาไม่ขัดพี่เลยไม่ใช่แล้วนี่ก็มันเรื่องจริงปีที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพเพราะว่าโอ้ลุงป้อมท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนการเมืองก็อยากไปอวยพรมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าต้องดูนะว่าลุงตู่เดินมาตอนไหนเพราะว่าบ้านติดกันลุงตู่ก็จะแอบมาอวยพรเพราะลุงตู่เขาไม่อยากจะออกข่าวออกสื่อเท่าไหร่แล้วก็วันเกิดปีนี้ก็คงจะไม่เห็นภาพ3ปอนะฮะน่าจะแบบเหมือนกับว่าคือมาไม่ตรงกันมาไม่ตรงกันคงจะไม่ได้เห็นภาพ3ปอที่จะมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่า3ปอมาพร้อมกันเมื่อไหร่นี่แหละป่วนทันทีที่เขากำลังตั้งรัฐบาลอยู่นี่เละเลยแหละอีกวัน2วันเดี๋ยวได้เห็นภาพแล้วใครจะมาอวยพรวันเกิดลุงป้อมนะคะคือร้อนเลยแหละ3ปอถ้า3ปอมาพร้อมกันวันเกิดลุงป้อมนี่ร้อนเลยแหละฮะมาไปที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในระหว่างที่จะต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลค่ะจะต้องตัดสินใจเพราะฝ่ายที่ไม่ร่วมรัฐบาลเขาก็เคลื่อนไหวส่วนฝ่ายที่ร่วมรัฐบาลนี่เงียบค่ะ
ตามสไตล์พี่ต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะบรรดาสสในค่ายก็เงียบเพราะว่าพี่ต่อก็เงียบนะฮะสสก็เงียบไปด้วยส่วนฝ่ายที่เขาไม่ร่วมมาจากสายคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะมีความเคลื่อนไหวอยู่2คนคนแรกคุณชัยวัฒน์ไตรยสุนันท์นี่รายงานข่าวบอกว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสของพรรคอาวุโสจริงฮะไม่ใช่ว่าอายุจะร้อยแล้วเหรอฮะคุณชัยวัฒน์นี่นะฮะคือคุณชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าทำหนังสือไปถึงรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใครรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ถามบอกว่าด้วยกับผมเป็นสมาชิกพรรคประสงค์อยากจะเลือกหัวหน้าพรรคค่ะจะเลือก2ทีแล้วล่มค่ะจำได้ไหมฮะพี่ชัยวัฒน์พี่ชัยวัฒน์คนที่ไปยื่นกกต.บอกว่าข้อบังคับการประชุมของพรรคประชาธิปัตย์มันขัดรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายจำได้ค่ะแต่ว่าวันนี้บอกว่าอยากจะเลือกหัวหน้าพรรคเต็มแก่แล้วว่าอย่างนั้นนะฮะขอทราบมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะนะฮะข้อที่1กรรมการบริหารจะนัดประชุมเมื่อไหร่2กรรมการบริหารจะปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ32ในการเลือกหัวหน้ามั้ยข้อ32ก็คือ70 30 อยากทราบ2อันใช่ไหมฮะแล้วพี่จะไปไหมล่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าก็ยังใช้ข้อ32อยู่เพราะว่ายังไม่มีใครมาแก้ไขไงแล้วพี่จะไปไหมมันจะล่มเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะนี่คนที่1 นะฮะสายที่เขาไม่ร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นสายที่อยากได้คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคค่ะคนที่สองคุณติ๊งต่างฮะค่ะอันนี้เป็นแฟนคลับของประชาธิปัตย์ตัวยงเลยนะคะคุณกาญจนาวรรณเสวีหรือว่าคุณติ๊งต่างค่ะเขาเรียกว่าแม่ยกล่าสุดแม่ยกเนี่ยคือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าแฟนคลับใช่ FC ใช่ไหมฮะ FC ถ้าจะเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าแม่ยกแม่ยกอ๋อจะต้องมีพวงมาลัยติดแบงค์อะไรเงี้ยถ้าสมัยนี้เรียกอย่างด้อมด้อมประชาธิปัตย์ตามไม่ทันพี่แก่แกนำด้อมคือคุณติ๊งต่างทางภาษานี้นะคะมีการโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าอีกไม่กี่วันจะมีการโหวตนายกเวลานี้กำลังมีการรวบรวมพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลก็มีข่าวว่าส.ส.ของประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งต้องการไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมาชิกประชาธิปัตย์จำนวนมากวิตกกังวลเราไม่ต้องการให้พรรคไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเหตุเพราะอะไรเคยพูดไปแล้วประการสำคัญคือจากที่ผ่านมาเราไปร่วมรัฐบาลกับลุงพรรคเราก็มีแต่จะดิ่งลงเราอยากขอร้องให้พรรคหันมาปฏิรูปพรรคเสียก่อนขอให้หยุดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหากส.ส.จำนวนหนึ่งที่ต้องการจะไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็ไปแต่ตัวอย่าเอาประชาธิปัตย์ไปเกี่ยวข้องช่วงหนึ่งคุณติ้งต่างบอกว่าดิฉันรู้ว่าพูดไปก็คงไม่เข้าหูท่านส.ส.ทั้ง20คนพวกท่านสู้เสียขนาดนั้นพูดไปคงไม่สะเทือนใจสะเทือนใดๆต่อพวกท่านแต่ต้องพูดเพราะหากคุณไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยพรรคจะตกต่ำเสียหายส.ส.มาแล้วก็ไปแต่พรรคประชาธิปัตย์ยังต้องคงอยู่พรรคจะต้องอยู่อย่างมีหลักการมีอุดมการณ์ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้พรรคจะต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ประชาธิปัตย์ต้องคงอยู่อยากให้ไปแต่ตัวอย่าดึงพรรคตกต่ำนะคะยังไม่พอยังบอกอีกว่าขอต่อต้านการคิดเอาพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยของส.ส.ชุดปัจจุบันแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกคือเขียนเยอะละค่ะบอกว่าพรรคเราเองไม่ได้เกลียดเพื่อไทยไม่ได้ว่าคนของเพื่อไทยไม่เก่งแต่อุดมการณ์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์และเพื่อไทยมันต่างกันนะคะคือคุณผู้ชมอาจจะถามว่าเอ๊ะคุณติ๊งต่างมีความสัมพันธ์อะไรเราถึงต้องนำเสนอข่าวเธอค่ะคือกราบเรียนอย่างนี้นะฮะว่าสำคัญไม่สำคัญเราไม่ทราบฮะแต่ว่าคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ถึง2คนนะฮะไปอวยพรวันเกิดเธอทั้งคุณชวนหลีกภัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะขนาดนั้นแล้วก็มันคงต้องสำคัญใช่ไหมน้องมิวฮะถูกไหมใช่เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครบอกว่าให้คุณติ๊งต่างนี่ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเลยอาจจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ประชาธิปัตย์จะได้มีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงสักทีนึงที่บอกว่าประชาธิปัตย์เท่าเทียมเสมอภาคนี่ใช่ไหมฮะผู้หญิงก็จะได้เสมอนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปบอกคุณติ๊งต่างหน่อยฮะว่าสมัครเลยไม่ต้องอภิสิทธิ์แล้วนะฮะเอาติ๊งต่างนี่แหละสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะฮะผมว่าคุณชวนคุณอภิสิทธิ์จะน่าจะลดระดับลงไปเป็นหัวคะแนนให้นะฮะเอาละครับป
ประชาธิปัตย์นะฮะไม่ใช่25เสียงฮะ52เสียงครับทีมงานฮะพลาดหัวผิดฮะ52เสียงมาดูฮะประชาธิปัตย์ตอนนี้เขาไม่มีหัวฮะไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีหางหัวคือหัวหน้าพรรคหางคือเลขาพรรคนะฮะเขาไม่มีหัวไม่มีหางแล้วถามว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปชวนให้ไปร่วมรัฐบาลแต่ว่าณเวลานี้ผมคุยกับแหล่งข่าวนะฮะว่ายังไม่มียังไม่ได้โทรมายังไม่ได้ชวนประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการ25เสียงนะฮะของเพื่อไทยหลังจากจับกับคุณอนุทินแล้วเนี่ยยังไม่ได้ชวนนะฮะยังไม่ได้โทรมานะฮะคือประชาธิปัตย์ในระหว่างที่ยังไม่มีหัวหน้าและก็เลขาก็ใช้กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการนะฮะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการบวกส.ส.อีก25คนรวมเป็น52คนครับไม่ว่าจะมีมติอะไรนะครับอันนี้คือรักษาการกรรมการบริหารชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในรักษาการเนี้ยมีส.ส.อยู่ด้วย3คนส.ส.3คนนะคุณเดชอีกขาวทองชัยชนะเดชเดโชแล้วก็สุภัชรีธรรมเพชรค่ะนะครับกรรมการบริหารนะครับบวกส.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 25คนนะครับเอาส.ส.มาฮะส.ส.ต่อเลยนี่รวมแล้วเป็น52คือองค์ประชุมของประชาธิปัตย์52คนฮะเกินหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ52 26ถูกไหมฮะน้องมิวฮะค่ะ26คนเกินกว่ากึ่งหนึ่งถ้ามีมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งอันนั้นน่ะคือมติของพรรค26คนคือมติของพรรคฮะ26คนนะสส25แล้วนะฮะสส25ร่วมรัฐบาล21ไม่ร่วม4ค่ะร่วมรัฐบาล21ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ร่วม4ค่ะถ้าฝ่ายร่วมรัฐบาลต้องหาจากกรรมการบริหารพรรคอีก5เสียงนะฮะ5เสียง1ณราภัทรแก้วทองค่ะว่าที่หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคนะฮะ2เลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะ2แล้วนะฮะ3ใครอีกฮะน้องมิวฮะนายกชายนายกชายไม่นายกชายอยู่ในนั้นอยู่ในสสแล้วอยู่ในสสแล้วฮะ2แล้วนะเป็น20 22 23แล้วนะครับเอาอีก3คนฮะดูสิฮะมีไหมฮะ3คนรัชดาธนาดิเรกนะฮะชนินลุ่งแสงพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลหาไม่ยากไม่ยากใช่ไหมคะหาไม่ยากนะฮะเพราะว่านี่สายเลขาต่อเนี่ยในกรรมการบริหารชุดนี้เยอะนะครับหาไม่ยากแต่องค์อาจไม่ใช่นี่พลไม่ใช่สามารถไม่ใช่คุณหญิงกัลยาไม่ใช่อลงกรน่าจะใช่นะฮะนี่ฮะฉะนั้นประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลใช้52คนคือกรรมการบริหารบวกส.ส.เป็นผู้กำหนดและมติก็ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ26เสียงแล้วก็จะมีมติเข้าร่วมรัฐบาลแต่หน้าชั่วโมงนี้ยังไม่มีการติดต่อมาอย่างเป็นทางการค่ะนะทราบแล้วเปลี่ยนนะครับนี่คือกติกาของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าเห็นว่าล่าสุดนะครับมีสัมภาษณ์นะฮะฝ่ายแกนนำรัฐบาลฝ่ายพี่อ้วนฝ่ายอุ้งอิงนะฮะเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าผลการหารือกับก้าวไกลที่จะให้ก้าวไกลไปโหวตเนี่ยนะฮะเป็นประการใดเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมเรื่องปกของเราช่วงหน้าฮะเพื่อไทยในมือก้าวไกลตามต่อได้ช่วงหน้าค่ะที่3ปกใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะพรรคเพื่อไทยในมือก้าวไกลค่ะลุ้นยิ่งกว่าลุ้นซื้อหวยนั่นเนี่ยฮะซื้อหวยไม่ถูกมางวดนึงแล้วใช่มั้ยฮะงวดก้าวไกลกับเพื่อไทยนะค่ะโดนรับประทานนะฮะใช่ค่ะจมมือกินเรียบเลยฮะ
จ้ามือคือใครฮะน้องมิวฮะไม่ทราบค่ะสวหลายคนสวเป็นเจ้ามือกินเรียบเลยสวนะฮะตั้งตัวรับแทงอยู่สวตอนนี้แล้วก็มางวดที่2งวดเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะฮะสามตั้งต้น212แล้วก็รวมของวันนี้รวมไปแล้ว228รวมของวันพรุ่งนี้อีก10 238 238นะฮะก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งยังไม่แต่ว่าครึ่งหนึ่งของสสหาไม่ยากหรอกเพราะว่าคือไม่มีพรรคการเมืองไหนอยากเป็นฝ่ายค้านแม้แต่พรรคก้าวไกลเองเขาก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะฮะแต่ว่าพอไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็จำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านฉะนั้นเสียง250เนี่ยผมว่าหาได้นะฮะจะมาแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยนะหรือจะมาแบบทั้งเซตอะไรอย่างเงี้ยทั้งพักอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะแต่สำคัญที่สุดก็คือเสียง375ค่ะเสียง250เนี่ยนะฮะผมว่าเคาะกะลาป๊อก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 มากันแล้วนะฮะแต่ว่า375เนี่ยเคาะกะลายังไงมันจะมาหรือไม่มาแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยก็คงจะท้อแท้กับสวฮะนะฮะเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นรายจ่ายที่ราคาสูงมากค่ะนะฮะเห็นไหมเขาพูดก่อนหน้านี้นะว่าคือถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยทิ้งก้าวไกลเนี่ยนะจะเป็นอะไรต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงถูกต้องนะฮะฉะนั้นนะครับเพื่อไทยถ้าเกิดว่าไปคุยกับสวน่าจะเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงก็เลยคิดว่าไอ้ต้นทุนที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ก้าวไกลเราเลยพลาดหัวว่าเพื่อไทยเนี่ยในมือก้าวไกลคือในกำมือของก้าวไกลอ่ะนะฮะว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยโหวตให้เพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลได้ผ่านฉลุยคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะฮะไม่ต้องไปถึงพรรคที่3หรือพรรคที่4ไม่ต้องไปถึงลุงหนูหรือว่าลุงป้อมนะฮะที่ตั้งโต๊ะรอกินอยู่เนี่ยนะครับนี่คุยกันแล้วเข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีคำตอบจากสวรรค์ไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งหน่อยฮะวันนี้ก็รับฟังนะคะรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังความเห็นของทั้งทางก้าวไกลแล้วก็ทางเพื่อไทยค่ะก็ได้คุยกันได้ของคะแนนพรรคก้าวไกลโหวตนายกเพื่อไทยไหมครับจริงๆเรามาเนี่ยเรามาคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะคะเพื่อขอทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าทั้งสองพรรคว่าเราทำงานกันถึงขั้นไหนแล้วนะคะดังนั้นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของคำตอบหรือสรุปอะไรที่นักข่าวต้องการเนี่ยอินว่าขอรออีกนิดนึงนะคะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดๆนะคะเพราะวันนี้เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบอะไรมันมีการรับฟังของทั้งสองฝ่ายเป็นการมาทักทายกันหรือว่ามาเกริ่นกันก่อนอะไรกันก่อนใช่ไหมคะคุณค่ะก็มาคุยกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่างที่จริงๆเวลาเราคุยกันเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็จะพูดกันเสมอว่าบางทีเนี่ยกองเชียร์ของเราทั้งสองพรรคเนี่ยทะเลาะกันหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยทะเลาะกันนะคะเราทั้งสองพรรคไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่นะคะวันนี้ยังไม่มีอะไรมากวันนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะไปทำความเข้าใจค่ะนะฮะคือคุณอุ้งอิงก็คงจะบอกว่าได้โปรดเห็นใจอิงเถอะค่ะเพราะว่าคืออิงไปบอกกับคุณพ่อว่าอิงเนี่ยข้ามขั้วเนี่ยข้ามได้แค่ลุงหนูนะแต่อิงเนี่ยรับลุงตู่กับลุงป้อมไม่ได้เพราะว่าอิงให้สัมภาษณ์ไว้เยอะแล้วก็เวลาปราศัยบนเวทีค่ะนะฮะค่ะอย่างเงี้ยบรรดาโซเชียลเนี่ยขุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอิงก็หมดอนาคตเลยนะที่จะได้เป็นนายกต่อจากคุณเศรษฐาก็ตอบเหมือนคุณหมอชลน่านก็ได้เป็นเทคนิคการหาเสียง เอาจริงๆพี่หมอนั่งดูอยู่นะไม่พี่หมอให้สัมภาษณ์อยู่นี่คำพูดที่หมอจริงเมื่อวานนี้แล้วก็อิงเนี่ยก็เอาคำของคุณเศรษฐามาบอกก้าวไกลเหมือนกันว่าเห็นใจพี่นิดพอพี่นิดก็พูดเหมือนอิงแล้วก็ไปพูดกับคุณพ่อว่าไม่เอานะลุงป้อมกับลุงตู่แต่ที่เหลือเนี่ยมันพอไปได้อยู่คือเป็นเหตุผลนะฮะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเดือดร้อนของคุณอุ๊งอิงกับคุณเศรษฐาซึ่งมันไม่ใช่ความเดือดร้อนของ
คุณพิธาค่ะนะฮะคุณชัยธวัฒน์คุณก้าวไกลหรือว่าคุณเอกธนาธรมันเป็นความเดือดร้อนของทางพรรคเพื่อไทยถึงขนาดก่อนที่จะแถลงตอนเที่ยงพี่อ้วนให้สัมภาษณ์ค่ะเอาไว้ใช่ค่ะว่าถ้าขอโทษได้ขอขมาได้นี่ก็จะไปขอขมาเพื่อให้ก้าวไกลเขาโหวตให้ทั้งในนามส่วนตัวและนามพรรคเพื่อไทยพูดจริงเหรอฮะใช่ค่ะมีเสียงยืนยันไหมลองไปฟังเสียงพี่อ้วนค่ะพรรคก้าวไกลเนี่ยเราได้ติดต่อประสานงานแล้วก็อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่าวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะสามารถทำให้ความต้องการประชาชนบรรลุความสำเร็จได้เนี่ยเราอยากจะให้เขาร่วมในการที่จะแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาเพราะนั้นพรรคก้าวไกลที่เราจะไปพบเนี่ยกำลังนัดเวลากันอยู่เอาว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตจำนงที่เป็นจริงวันนี้เราคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นหลักถ้าเราอยากจะทำงานใหญ่เราก็ต้องคิดให้ใหญ่ด้วยเพราะนั้นต้องมองข้ามความขัดแย้งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไล่หนูตีงูเห่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งหลายๆอย่างแต่ว่าที่สำคัญเอาเวลาประเทศและเวลาประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดจากเพื่อไทยหรือผมก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามพักเพื่อไทยยินดีไปขอโทษขอขมาพักก้าวไกลหลังจากข่าวนี้กระจายออกไปปรากฏว่าคุณเจี๊ยบอมรัชโชคประมิตรกุลนะฮะหนึ่งในแกนนำของพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แล้วก็แคปชั่นคำพูดของคุณภูมิธรรมจากไทยรัฐนิวส์นะฮะขึ้นมาด้วยนะฮะการขอโทษที่ดีที่สุดคือกลับใจมาร่วมกับขั้ว8พรรคเดิมที่มี312เสียงและใช้ MOU 2ฉบับเดิมที่เคยทำร่วมกันพี่อ้วนได้ยินไหมพี่อ้วนได้ยินพี่อ้วนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวขอคุยตัวมันเป็นคุณเจี๊ยบคือน้องรักคนหนึ่งนั่นเหรอฮะน้องเลิฟเหรอใช่ค่ะคุณอมรัตน์เธอก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งยังไม่หมดถ้าพี่อ้วนจะกลับมาพี่ปั่นฮะพี่ปุ่นอ๋อแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเพราะว่าโพสแต่ละโพสเนี่ยปั่นเหลือเกินนะฮะพี่ปั่นเอ้ยพี่ปุ่นค่ะพี่ปุ่นโพสต์ว่าไงฮะพี่ปุ่นสิทธาธิวารีนะคะบอกว่ากลับไปหาก้าวไกลทำแค่นี้พอ 1. เซ็น MOU ใหม่มีกำหนด10เดือน 2. ทำมือพี่ปุ่นเขียนคิเมโมโตะถ่ายรูปน่าจะเป็นเหมือนในออนไลน์อ่ะใน TikTok มันทำมือสัญลักษณ์น่ารักๆหัวใจกันนะคะ 3. แยกย้ายกลับบ้านรอประธานนัดโบสถ์แล้วก็บอกว่า2พรรคใหญ่จะได้นั่งในใจประชาชนทัวร์จะเปลี่ยนที่พาชมจระเข้ขวางคลองเผด็จการผูกเงื่อนไว้ที่สวใครเรียนผูกก็ให้เรียนแก้เพื่อไทยจะรับวิกฤตไว้ทำไมลานจอดหน้าพรรคแคบนิดเดียวนะฮะนี่พี่ปั่นฮะ คือก่อนหน้านี้พลตุลตีสุพิสารพักดีนฤนาถรองหัวหน้าพักก้าวไกลก็มีความพยายามอยากจะให้ก้าวไกลเนี่ยโหวตนายกเศรษฐาของเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์สวนะฮะคือเจ้าตัวนี่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมพักพอไปถึงพักนะฮะเจ้าตัวก็คงจะถอดใจเพราะว่าบอกว่าคือมีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดแล้วเสียงส่วนใหญ่มาถึงเสียงส่วนใหญ่ของก้าวไกลยังเจ็บใจที่เพื่อไทยทำอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็คือถอยกรุดกรูดออกมาเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าอุ้งอิงนะครับไปเล่าความในใจให้ฟังว่ารับลุงไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่โหวตให้เนี่ยก็ต้องหันไปจับอีก2ลุงเพื่อให้มันได้เกิน375แต่จับ2ลุงเราเทียบให้ดูแล้วว่าเอาก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะเหลือพรรคทั้งหมดเป็นรัฐบาลเสียงก็ไม่เกิน375 342ต้องพึ่งเสียงสวอีก33นั่นน่ะสิฮะแล้วลุงเนี่ยจะเอาเสียงสวมาให้หรือเปล่าเพราะณวันนี้ลุงอยู่ในถ้ำบ้านป่ารอยต่อสงบสยบทุกดิวบอกว่าให้เขาโหวตไปโหวตเสียฐาน1ไม่ผ่านโหวตอุ้งอิง2ไม่ผ่าน
โหวตใช้เกษม3ไม่ผ่านนะฮะพอมา4ปุ๊บนะฮะคุณอนุทินเนี่ยกล้าเหรอนะฮะพรรค71เสียงกล้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะให้พรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยที่พรรคอันดับ3เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเหรอฮะประชาธิปไตยหลักการเมืองไทยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเพี้ยนๆนะมันอยู่ในสถานการณ์พิเศษอ๋อค่ะผมอยู่พูดมาคำนี้แล้วพี่ก็ไปไม่เป็นละพิเศษลูกป้อมก็จะเป็นนายกแบบพิเศษพิเศษนั่นเหรอฮะค่ะถั่วงอกลูกชิ้นคงจะเยอะนะเป็นปุ๊บเปิดสภายุบปั๊บเลือกตั้งใหม่ทุกอย่างก็พิเศษกว่าเดิมเอาละก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นค่ะเรามาที่ก้าวไกลก่อนคุณผู้ชมฮะตามมาดูฮะว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก้าวไกลฟังนะฮะผมไม่ได้มาโน้มน้าวก้าวไกลนะค่ะผมมาเทียบเคียงให้เห็นว่าทั้งโหวตและไม่โหวตค่ะนะครับให้เพื่อไทยเอาโหวตให้ก้าวไกลก่อนไอ้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยก่อนค่ะก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยคือ1ได้ปิดสวิตช์สวถูกต้องไม่ต้องใช้เลยเสียงสวไม่มีความหมายสวไม่มาประชุมก็ได้ฮะครบองประชุมอยู่แล้วใช่มั้ยฮะจะลาป่วยจะตีกอล์ฟจะไปรับแขกที่ไหนก็ไปแล้วแต่ตามสบายเลยค่ะแต่ถ้าจะดีไม่ต้องรับเงินเดือนค่ะไม่ต้องรับเงินเดือนถ้าท่านจะลาป่วยตีกอล์ฟต่างๆอันนี้เราไม่ก้าวล่วงนะฮะ2ได้ความสะใจค่ะอันนี้แน่นอนบรรดากองเชียร์ทั้งหลายนี่นะฮะกระทืบเท้าเลยแหละค่ะนะฮะยกเว้นทะลุวังนะฮะยุติหน่อยนะฮะความรุนแรงนะฮะ3ได้ใจจากเพื่อไทยนะเพื่อไทยนี่จะได้ใจเขาไหมเพื่อไทยมีแต่เอาอย่างเดียวแล้วพักนี้4ได้คะแนนนิยมเพิ่มอันนี้แน่นอนฮะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพักเพื่อไทยเตรียมเลยฮะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะมา300แน่นอนครั้งหน้าฮะถ้ามีการเลือกตั้งนะค่ะแต่ว่าพอก้าวไกลมา300มีใครปฏิวัติอีกเขาจะไม่เอาคือมันพักเอเลี่ยนน่ะคุณอมรัตน์บอกนะมันไม่เหมาะกับการเมืองไทยอ่ะค่ะนะฮะมันจะไปอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปอยู่อังกฤษนู่นและ5ค่ะได้สร้างมิติใหม่ทางการเมืองเราไม่เคยเห็นหรอกนะฮะคุณเป็นฝ่ายค้านแท้ๆโดนเขาถีบส่งแท้ๆนะฮะแล้วคุณไปโหวตให้พรรคเขาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะในการเมืองไทยเราคิดว่าตายไปแล้วอีกร้อยชาติเราก็ไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าก้าวไกลทำแบบนี้มันคือมิติใหม่ทางการเมืองจริงๆแต่วันนี้เพื่อไทยเขาแถลงเขาก็พูดนะคะก็พี่อ้วนภูมิธรรมยังพูดแหละว่าฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นต้องค้านทุกเรื่องเป็นมีการทำการเมืองแบบใหม่คือคนเรามันพูดแต่เอาแต่ได้มันก็พูดได้ละฮะน้องมิวฮะเอาทีนี้มาดูว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตค่ะนะฮะก้าวไกลยังเจ็บใจอยู่ทีบส่งไปแต่งใหม่เสร็จแล้วยังไม่ให้เอาเงินใส่ซองให้อีกงานแต่งอ่ะ1คุณเศรษฐาไม่ผ่านตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเรียบร้อยคุณทักษิณก็ไม่ได้กลับบ้านนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆฮะไม่มีโอกาสได้กลับประเทศไทยแล้วไม่เกี่ยวคุณทักษิณไม่เกี่ยวคุณทักษิณเขาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่บอกเกี่ยวไงนะฮะ2ลุงป้อมพลเอกประวิตรจะได้เป็นนายกนั่นเห็นไหมฮะแต่จะบอกว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเปล่านะเพราะว่าทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลหมดเกิดว่าลุงป้อมได้เป็นนายกปุ๊บนี่แห่กันมาหมดทำไงฮะเป็นรัฐบาล500เสียงโอ้โหเหรอคะลุงป้อมจะบอกให้กูจะเอาเก้าอี้ที่ไหนว่าแจกไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ไม่มีก้าวไกลเอาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณหนูอนุทินเขาประกาศไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ค่ะฉะนั้นของลุงป้อมเสียงข้างน้อยใช่ไหมเขาก็เอาเสียงเขาไปเติมไงค่ะไม่ให้มันน้อยไงใช่ค่ะให้มันมากขึ้นถูกไหมฮะสี่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเรายังจะได้กติกาเดิมอยู่ค่ะรัฐธรรมนูญแบบเดิมที่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจของเผด็จการก็ยังคงอยู่นะฮะห้าไปเลือกตั้งใหม่ตามกติกาเดิมที่สวยังมีอำนาจเลือกนายกคุณปิดสวิตสวไม่ได้เพราะ272ยังอยู่นะฮะจนกว่าจะครบ10เดือนแต่แก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จถ้าก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกแต่ก็ยังต้องอาศัยเสียงสว1ใน3ไม่ใช่หรอคะพี่เพิ่ม84คนน่ะก็ไม่นี่เพราะว่าคือแก้ไปเรื่อยๆอ๋อจนเขาหมดวาระแก้ไปจนกว่าเขาสิ้นอะไรหมดวาระหมดวาระโอเคสิ้นวาระนั่นแหละค่ะนี่ฮะมันเป็นแบบนี้อ๋ออยู่ที่ว่าคือพี่ก็นึกว่านึกถึงบรรยากาศว่าแฟนเก่าเราเขาไปแต่งงานใช่ไหมฮะเขาขึ้นหอลงเขามีความสุขมีงานเลี้ยงคึกคืนนะฮะบรรดาแขกเหลือทั้งหลายมาในงานร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานนะฮะแล้วก็เราก็ไปร่วมงานกับ
งานแต่งของแฟนเก่าเรานะมีหนำซ้ำปุ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องใส่ซองให้เขาด้วยเนี่ยนะฮะดูว่าความรู้สึกของเราเองมันจะเป็นยังไงเหมือนที่คุณสุภิสารบอกว่าส่วนใหญ่ยังเจ็บใจอยู่ที่เพื่อไทยทำกับเขาแบบนี้แต่เพื่อไทยก็จะบอกคุณจะเอาความคิดความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้คุณไม่อยากทำเพื่อประเทศชาติเพื่อเศรษฐกิจเพื่อประชาชนหรอคนเดือดร้อนกันอยู่นะตอนนี้เดือดร้อนมากคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนอยู่ฮ่องกงอะเดือดร้อนที่สุดเลย มันอยู่ที่ก้าวไกลค่ะตอนเนี้ยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็เช็คข่าวแล้วก็เงี่ยหูฟังก้าวไกลอยู่คือถ้าก้าวไกลโหวตเพื่อไทยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์สวนะค่ะมันปิดสวิตช์ลุงป้อมปิดสวิตช์ลุงตู่แล้วก็ปิดสวิตช์ลุงป๊อกค่ะปิดสวิตช์3ปอเลยนะฮะปิดทางที่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เลยนะค่ะนั่นคือพี่อ้วนควรจะยืมคำพูดผมไปพูดอย่าเที่ยวอ้างประชาชนประเทศชาติเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มา8ปีแล้วนะฮะถ้าหากว่าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยการเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าเพื่อไทยไม่ผ่านค่ะนะฮะไปถึงคุณอนุทินก็ถ้าอยากเป็นรัฐบาลเป็นรองนายกต่อก็ยกเก้าอี้ให้ลุงป้อมแล้วขั้วอำนาจเดิมก็จะกลับมาบริหารประเทศค่ะเหมือนเดิมโดยมีขั้วฝ่ายประชาธิปไตยแค่พรรคเพื่อไทยก็ไปสมยอมขอร่วมรัฐบาลกับเขาภาพการเมืองมันก็จะเป็นแบบเก่าแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทราบแล้วเปลี่ยนด้วยซึ่งไม่รู้ว่าวงประชุมวันนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะมีคนก้าวไกลถามไหมว่าที่คุณพูดมาต่างๆเป็นเทคนิคการขอเสียงจากก้าวไกลหรือเปล่าเวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปยังพักกันก่อนจะครู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวค่ะ